สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในจังหวัดตรังค่ะโดยการรวมกลุ่มรับจ้างเสิร์ฟโต๊ะและล้างจานในงานเลี้ยงต่างๆซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในชุมชนค่ะที่จังหวัดตรังชาวบ้านรวมกลุ่มกันจัดทีมรับจ้างเสิร์ฟอาหารและล้างจานในงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งงานบวชและงานเลี้ยงอื่นๆทั้งนี้การรวมกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากความจำเป็นที่สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยมีเวลามาช่วยงานกันเองเหมือนเมื่อก่อนค่ะกลุ่มต้นส้มเมาที่วัดห้วยนางตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับการว่าจ้างเพื่อเสิร์ฟอาหารและล้างจานในงานศพที่จัดยาวถึง9วันโดยคุณไก่หัวหน้าทีมเสิร์ฟต้นส้มเมาเธอบอกว่าทีมของเธอมีสมาชิก9คนค่ะทำหน้าที่เสิร์ฟและดูแลความเรียบร้อยในงานโดยคิดค่าบริการคนละ500บาทต่อวันหรือ600บาทหากไปทำงานต่างอำเภอพร้อมรับงานทุกประเภททั้งงานแต่งงานงานบวชและงานศพค่ะตั้งทีมมาแล้วก็ประมาณ2ปีกว่าในทีมมีกี่คนนะคะนะในทีมมีกี่คนนะ9คน9คนแล้วเราตั้งทีมนี่คือเป็นชื่อว่าทีมอะไรทำชื่อทีมต้นส้มเมาค่ะมีงานก็ติดต่อได้รับงานก็รับงานทั่วไปรับงานเล็กงานน้อยก็รับหมดงานแต่งงานบวชงานอะไรก็ตัวจีนก็รับค่ะของเราทีมของเราจะบริการดูแลแขกเราใส่ใจแขกที่มางานคืองานของเจ้าภาพมันก็คืองานของเราค่ะคืองานเสิร์ฟนี่แหละใช่ค่ะก็พยายามดูแลแขกให้ดีที่สุด9วันค่ะ9วันค่ะเขาคิดยังไงครับเขาคิดกันละตั้งแต่เมื่อวันเมื่อวันเปิด9วันไปปั้นตั้งวะไปปั้นค่ะประมาณวันนะฮะ500ค่ะ500ต่อคนขอบคุณค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็ทำอะไรตัดยางด้วยค่ะตัดยางด้วยค่ะนี่งานที่เราทุกยางค่ะเจ็ดยางค่ะเจ็ดยางล้างหม้อล้างช้อนครบก็คือล้างแล้วก็เช็ดค่ะทำอะไรบ้างนะล้างจานเช็ดช้อนค่ะทำทุกอย่างนี่แล้วถ้าเป็นห้องน้ำยังไงนะที่ยังไงนะคะวันละ200ค่ะอันนั้นคืออะไร4คนค่ะวันละ10คนละ10ค่ะนั้นคือทำอะไรทำล้างห้องน้ำถูกะทำความสะอาดกะสำหรับใครที่สนใจอยากจ้างทีมเสิร์ฟโต๊ะและล้างจานเพื่อความสะดวกสบายค่ะก็สามารถติดต่อกลุ่มต้นส้มเมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์098-223-5311หรือ098-289-7486นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างรายได้เสริมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อชุมชนขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ